มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทั้งหวานทั้งแซ่บจริงๆค่ะยกครอบครัวกันกลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดทริปนี้ก็เลยพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่แล้วก็น้องชายกลับไปพักผ่อนกันแบบสุดอบอุ่นค่ะและพิเศษนะคะที่ทริปนี้แพทริเซียก็พาหวานใจนมไฮโซโน้ตวิเศษไปด้วยค่ะและถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่แต่ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่แพทริเซียเองถ่ายลงใน IG Story ที่หันหน้ากล้องไปที่หนุ่มโน้ตอีกด้วยค่ะตอนที่นั่งดินเนอร์กับครอบครัวนะคะเรียกว่าหนุ่มโน้ตผ่านด่านพ่อแม่เข้ากับที่บ้านของแพทริเซียได้ดีเลยค่ะและนอกจากภาพหวานๆของแพทริเซียแล้วก็โน้ตนะคะก็ยังได้เห็นภาพแซ่บๆของแพทริเซียที่ใส่บิกินี่โชว์หุ่นแซ่บนะคะที่ทำเอาทะเลเดือดจริงๆค่ะกับหุ่นของแพทริเซียที่เซ็กซี่มากค่ะส่วนหนุ่มโน้ตเองก็มีภาพนอนอาบแดดโชว์แผ่นหลังเหมือนกันเรียกว่าทั้งหวานทั้งแซ่บจริงๆค่ะสำหรับทริปนี้ของแพทริเซียแล้วก็โน้ตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ